จะพบกับงานติดกันพลาคอนเทสต์วันที่24ถึง27กันยายน2563ชั้น1โซนมันคูณ2ที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์แล้วพบกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลติดกันพลานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องกันตัวนี้จะเป็นฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดนะครับมาสไลเดอร์คุกกะนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นในร่างของAmazing Mighty Form นะครับซึ่งจะแถมพาร์ทนะครับตัวนี้มาให้นะครับก็จะเป็นพาร์ทของ Rising Mighty นะครับผมก็คือยังไงดีตัวนี้นะครับจะเป็นร่างดำคลิปทองนะครับส่วนนี้จะเป็นร่างแดงคลิปทองตรงสนับขาเรียกสนับขาแล้วกันสำหรับร่างสีแดงนะก็คือตัว Rising Mighty จะมีอยู่1ข้างนะครับแต่สำหรับตัวนี้จะเป็น Amazing Mighty จะมีตัวสนับขาเนี่ยสองข้างด้วยกันนะครับเผื่อใครไม่ได้เคยดูตัว Mask Rider Kuga นะก็เป็นเรื่องแรกของยุคเฮเซนะฮะก็20กว่าปีแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูร่างเมื่อประกอบเสร็จนะครับจะเป็นตามนี้นี่สนับขานะครับจะมีอยู่2ชิ้นนะครับตัวนี้จะมีท่าไม้ตายนะครับก็คือจำชื่อก็คือ Amazing Mighty Kick นะถ้าจำไม่ผิดนะ Amazing Mighty Kick มันเขียนอย่างนี้ด้วยเปล่าไม่ได้เขียน Amazing Mighty Kick คือจะเตะได้2เป็นท่าเตะคู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นร่างธรรมดามันจะเตะข้างเดียวฉะนั้นตัวนี้มันจะแถมพาร์ทเอฟเฟคเนี้ยมาให้2ชิ้นนะครับส่วนร่างสีแดงนะครับหรือว่าเป็นร่างMighty เดี๋ยว Amazing เอ้ย Rising Mighty โคตรสับสนร่าง Rising Mighty นี่เขาจะแยกมาให้ดูอย่างนี้เลยคือพาร์ทมันใช้ร่วมกันได้นะครับตามนี้นี่เขาจะแยกพาร์ทมาให้ผู้แปลงร่างก็คือโกไดยูสุเกะนั่นเองนะครับเนื้อเรื่องมันมากโหดมากนะครับค่อนข้างที่จะเรียวเลยนะในการต่อสู้คือถ้าจำไม่ผิดร่างนี้ได้มาเมื่อแบบถูกช็อตไฟฟ้าถูกสปาร์คคือแบบตายนะเรียกว่าตายไหมไม่แน่ใจก็คือใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอะครับช็อตไฟฟ้าถึงฟื้นขึ้นมาได้นะครับก็เลยได้ร่างนี้มานะครับแล้วถ้าจำไม่ผิดร่างนี้มันจะอยู่ได้แค่30วินาทีนะครับพลังทำลายก็คือตัวศัตรูนะครับเวลาระเบิดจะมีแรงระเบิดที่เป็นลูกระเบิดไกลถึง3กิโลเมตรนะอันนี้ตามที่เขาโม้มานะครับอ่ะก็มีฐานตั้งมาให้คร่าวๆตามนี้สำหรับตัว Mask Rider Kuga ในร่างของ Amazing Mighty Form นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูแผงนะครับในกล่องว่ามีแผงอะไรบ้างเปิดมาก็ทองเลยครับทองจ๋าเลยนี่สุดยอดราคาค่อนข้างแพงนะครับประมาณพันอัพนะครับตัวนี้นี่สีทองทองแบบทองไปเลยนะอันนี้1ถุงนะครับอันนี้2นะครับอันนี้ก็ทองเหมือนกันนะก็เป็นตัวพาร์ทที่ไว้เล่นกับอีกร่างหนึ่งนะครับอันนี้ถุงที่3ถุงที่4สุดยากจังถุงที่5เป็นในส่วนของตัวฐานชั้นเด็กสุดท้ายก็คู่มือนะครับแล้วก็พวกนี้ชอบมากพวกอักขระโบราณต่างๆมันต้องมีแน่นอนในนี้มันต้องมีนี่ไงพวกอักขระโบราณนี่เขาละเอียดมากนะครับเขาทำมาละเอียดมากเดี๋ยวเรามาดูคู่มือก่อนนะเดี๋ยวตามมาดูแผงกันสำหรับคู่มือของ Mask Rider Kuga นะฮะกล่องนี้ก็จะเป็นแบบแผ่นพับนะครับแล้วก็เปิดมาดูตรงแผงก่อนนะครับนี่ก็คือพาร์ทของแผงนะครับก็จะมีในส่วนของ Action Base นะฮะก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แผง A มีกากบาทอยู่1ชิ้นนะครับแล้วก็มีกากบาทในแผงของ C2 นะครับนอกนั้นก็ใช้หมดเลยนะครับก็อย่าลืมว่ามันเป็นพาร์ทที่ไว้เล่นกับกล่องก่อนหน้าได้นะครับก็คือจะเป็นในร่างของRising Mighty Form นั่นเองนะครับแต่ว่าในกล่องเนี้ยเดี๋ยวที่เราจะต้องต่อเนี่ยจะเป็น Amazing Mighty Form นะครับเริ่มกันที่ส่วนหัวนะครับก็ประกอบไม่ยากครับมีแค่นี้ครับประกบซ้ายขวาใส่ชิ้นใสนะครับใส่เขาจบนะฮะแล้วก็พาร์ทของบอดี้นะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็พาร์ทแขนนะครับก็ต่อทีละข้างเลยครับซ้ายขวาแล้วก็พาร์ทขานะครับนี่ทางนี้จบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของแอคชั่นเบสแล้วก็การเปลี่ยนพาร์ท
พาร์ทมือนะฮะตรงนี้อ่ะเขามีให้ต่อนะครับในส่วนของล่างนี้ด้วยนะครับก็คือ Rising Mighty นะครับก็ตรงนี้จะเป็นบอดี้ของตัวเก่ากล่องก็คือกล่องแรกของคูกะนะครับแต่ว่าพาร์ทสีทองก็จะมากับกล่องนี้นะครับโอเคก็คือจริงๆถ้าจะเล่นให้ครบทั้ง3ล่างคุณต้องซื้อก็คือซื้อ3กล่องนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าทางบันไดเอา2พาร์ทมาอยู่ในกล่องนี้แต่ตัวมันมีแค่บอดี้ก็คือถ้าซื้อแค่2กล่องมันก็จะมีแค่บอดี้กล่องสีแดงนะครับMighty Form เฉยๆกับบอดี้กล่องนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นดำกริบทองแล้วกันแต่ว่าไอตัวที่เป็นแดงกริบทองแล้วก็ต้องมีสนับขาเนี่ยมันไม่มีบอดี้พอนะมันต้องไปซื้ออีกกล่องเพิ่มนะฮะอ่ะก็ถือว่าทางบันไดยังใจดีแล้วกันนะครับที่กล่องนี้แถมตัวของRising Mighty Form มาให้อ่ะแล้วก็ด้านหลังเป็นท่าโพสต์แอคชั่นต่างๆนะครับพื้นฐานก็คือเป็นท่าต่อยเตะนะครับพาร์ทอาวุธไม่มีโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผงกันเลยดีกว่าครับสำหรับแผง A นะครับในส่วนของพาร์ทเอฟเฟกต์นะครับที่เป็นท่าเตะนะครับก็จะมีมาให้2ข้างเลยครบนะครับแล้วก็ตัวบอดี้พาร์ทมือต่างๆจะเป็นสีดำด้านซึ่งทำมาได้ดีนะครับดีกว่าของเดนโอผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันดูด่างๆนะฮะแล้วก็จะมีพาร์ทชิ้นใสตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเข็มขัดนะครับซึ่งเข็มขัดเขาให้มา2ชิ้นนะครับนี่2ชิ้นก็คือเบอร์เดียวกันนะเบอร์39ให้มา2ชิ้นนี่ก็คงมีไว้ให้เปลี่ยนนะฮะอ่ะตามนี้แผง A ครับผมต่อมาเป็นแผง B1 แล้วก็ B2 นะครับซึ่งตัว B2 มันจะเบิ้ลตรงนี้มานะก็จะเป็นในส่วนของข้อต่อนะครับพาร์ทชิ้นสีดำนะฮะต่อมาเป็นแผง C นะครับเป็น C2 นะครับซึ่งเป็นสีทองเป็นทองพ่นนะครับและมี C3 นะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าดูจากตาเปล่าเฉดสีทองอ่ะมันจะต่างกันนิดนึงนิดเดียวนะฮะต่างกันนิดเดียวเลยแล้วก็เมื่อเข้ากล้องแล้วเนี่ยสีทองสวยจริงๆนะครับบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็เนียนนะฮะเนียนมากๆนะครับตัวอักขระต่างๆนี่มีมาให้ครบเลยนะฮะใส่ใจรายละเอียดมากนะครับนี่ก็คือตรงหลังมือนะฮะมีมาให้ถึง8ชิ้นนะครับนี่สวยงามแล้วตรงนี้ก็เป็นชิ้นตรงเดียวนะฮะเป็นตัวอักขระโบราณนะครับนี่สวยแบบสวยเลยนะฮะแผง D1 นะครับเป็นพาร์ทชิ้นสีดำนะครับตรงหน้าอกนะและตรงนี้เป็น D2 นะครับซึ่งจะเป็นตรงนี้ก็คือจะใช้ร่างของ Mighty นะครับตรงนี้เป็นใช้ของ Amazing นะครับนี่ตามนี้ต่อมาเป็นแผงของ Action Base นะครับเป็นชิ้นใสนะฮะมีทุกตัวอยู่แล้วนะครับในลายของ Figure Light Standard สุดท้ายจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ฟอยล์นะครับก็มีมาให้ติดหลังมือนะและนี่ก็คือแผงทั้งหมดนะครับของกล่อง Mars Rider Kuga นะครับจะมีทั้งหมด8แผงนะครับก็คือนับรวมในส่วนของที่เป็น Action Base ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีทั้งหมด2พาร์ทเนาะและตรงนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับก็ใช้ทั้งของที่เป็นร่างดำคริปทองนะครับแล้วก็ร่างแดงคริปทองนะครับซึ่งจะมีทั้งสีดำแล้วก็สีแดงที่จะต้องเอาไปติดสลับกันสำหรับตรงเข็มขัดก็มีอยู่2ชิ้นนะครับตรงนี้เป็นชิ้นดวงตานะครับโอเคครับก็สำหรับกล่องนี้นะครับ Figure Right Standard นะ Mars Rider Kuga นะครับ Amazing Mighty Form นะครับใช่ไหมเดี๋ยวขอดูอีกที Amazing Mighty Form โอเคที่แถมพาร์ทของ Rising Mighty มาให้ด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมกล่องทั้งหมดนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนนะฮะเปิดกล่องจากทางร้านกันพาวิลเลจนะครับถ้าเพื่อนๆชอบหรือสนใจนะฮะมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือข้อมูลอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม